ดูด่วนสถานะสีเหลืองเฮกันค่อนประเทศสถานะนี้เปลี่ยนแล้วรอรับเงิน 10,000 บาทได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากกรณีที่รัฐบาลได้เปิดมาตรการดูแลลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19ก็จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้นซึ่งล่าสุดก็ได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทางด้านกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาทโดยระบุว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน14ล้านคนคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้นะคะขณะที่กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจำนวน 6.1 ล้านคนยังขาดอีก 400,000 คนโปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์เงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาทอย่างรวดเร็วนะคะอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังก็ได้ขยายเวลารับเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรการ 5,000 บาทที่กรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2563เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.นะคะล่าสุดวันนี้นะคะเกือบค่อนประเทศก็ดีใจกันยกใหญ่เลยนะคะหลังจากที่สถานะเปลี่ยนกันเกือบทุกคนแล้วนะคะหลังจากรอคอยกันมานานบ้างก็บอกว่าเป็นสถานะที่ถูกลืมนั่นก็คือสถานะสีเหลืองที่ให้แก้ไขการรับเงินแต่ล่าสุดวันนี้นะคะก็สถานะสีเขียวแล้วนะคะก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะคะซึ่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะก็รอรับเงินเข้าได้เลยนะคะที่เปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวนะคะส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะสถานะที่ยังไม่เปลี่ยนนะคะก็อดใจรอกันก่อนนะคะสถานะก็จะเปลี่ยนก่อนวันที่17พฤษภาคม2563นี้แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ